ก็ถึงวันที่ต้องไปอยู่โรงเรียนประจำอิชาน่าเศร้าไม่พูดไม่จาแม้กระทั่งตอนที่พ่อแม่และพี่ชายจะกลับเมื่อได้ยินเสียงรถอิชานก็สะดุ้งแต่ก็ทำได้แค่ยืนมองพวกเขาจากไปทิ้งเขาไว้คนเดียวทางด้านแม่ของอิชานก็ร้องไห้เสียใจที่ต้องทิ้งลูกไว้แบบนี้เมื่อกลับไปถึงบ้านเธอก็ไปเห็นสมุดวาดภาพของลูกเป็นภาพของอิชานที่กำลังถูกครอบครัวทิ้งในคืนแรกที่โรงเรียนประจำอิชานนอนไม่หลับเพราะคิดถึงครอบครัวและแอบไปร้องไห้อยู่คนเดียวเช้าวันต่อมาเด็กคนอื่นๆรีบเตรียมตัวไปเรียนตามปกติส่วนอิชานก็ทำตัวเอื่อยเฉยเหมือนกับตอนที่อยู่บ้านทำให้เขาโดนครูดุในคาบเรียนแรกครูสั่งให้อิชานเปลี่ยนมานั่งหน้าห้องข้างๆราชันซึ่งเป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดเพื่อหวังว่าจะช่วยให้อิชานเก่งขึ้นมาบ้างจากนั้นครูก็ให้ราชันอ่านบทกวีแล้วให้อิชานบอกความหมายในเมื่อมันไม่ใช่การอ่านเขียนความฉลาดของอิชานจึงทำให้เขาสามารถถอดความหมายได้เป็นอย่างดีแต่ครูกลับบอกว่าผิด